สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดละเอียดนะครับคือเจ้าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์แล้วก็ไมโครมิเตอร์นั่นเองนะครับสื่อชิ้นนี้ก็จะเป็นสื่อที่ช่วยทำให้เราเรียนรู้นะครับและก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การวัดนะครับที่ต้องการความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับมากกว่าจากเจ้าพวกอุปกรณ์วัดอื่นๆเช่นแม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดเป็นต้นนะครับก็ให้เราทำความเข้าใจนะครับสิ่งสำคัญเลยคือเราจะได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าเวอร์เนียร์แล้วก็ไมโครมิเตอร์นะครับว่ามีองค์ประกอบส่วนไหนบ้างที่มีความสำคัญนะครับรวมไปถึงหลักการอ่านนะครับเจ้าเวอร์เนียร์แล้วก็ไมโครมิเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนี่คือหน้าตาของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ก็คือภาพทางด้านบนนะครับภาพทางบนนี่คือเจ้าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับสเกลมีไม้บรรทัดแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคีบจับนะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของเราของเวอร์เนียร์นะฮะก็ให้ดูเป็นภาพประกอบตัวนี้นะครับส่วนตัวด้านล่างก็เป็นตัวไมโครนะฮะไมโครมิเตอร์สองตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับการวัดชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดนะครับในหน่วยของมิลลิเมตรนะครับไม่ว่าอุปกรณ์นั้นจะเป็นพวกเลนส์บาร์นะครับความหนาความสูงของฝาขวดน้ำหรืออุปกรณ์ชิ้นงานเล็กๆนะครับที่เราต้องการวัดออกมาแล้วต้องการค่าที่ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับนี่คือส่วนประกอบของเวอร์เนียร์ฮะคาลิเปอร์ก็จะมีส่วนสำคัญก็คืออยู่ประมาณ6ส่วนนะครับก็จะมีส่วนแรกคือเจ้าปากวัดด้านนอกครับตัวนี้ก็จะเอาไว้เวลาเรามีชิ้นงานก็จะเอาชิ้นงานมาหนีบกับตัวปากวัดด้านนอกตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเขี้ยววัดด้านในนะครับอุปกรณ์บางตัวนั้นเราสามารถที่จะนำมาหานะครับเช่นเส้นผ่าศูนย์กลางวงในวงนอกของท่อPVC อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้เขี้ยววัดด้านในเนี่ยเพื่อวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงในได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าส่วนที่เป็นก้านวัดลึกนะครับก้านวัดลึกตัวนี้ก็คือวัดความสูงนะครับคือวัดความลึกของวัตถุชิ้นงานได้นะครับแล้วก็มีสเกลหลักนะฮะสเกลหลักตัวนี้ก็จะเป็นสเกลที่คล้ายๆกับสเกลไม้บรรทัดนะครับก็จะมีสเกลตั้งแต่เลข0นะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆตัวนี้คือเป็นสเกลในหน่วยของถ้าสเกลด้านล่างคือมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรแต่ถ้าเป็นสเกลด้านบนคือ0 1 2 3 4เนี่ยก็เป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วนะครับแล้วก็จะมีตัวสเกลเลื่อนนะครับมีสเกลหลักแล้วก็มีสเกลเลื่อนนะครับสเกลเลื่อนตัวนี้ก็คือตัวเลขที่ผู้วัดจะต้องมาทำพร้อมแต่ว่าเราจะมีวิธีการอ่านยังไงนะครับแล้วก็มีสเกลล็อกนะครับหรือเป็นตัวล็อกชิ้นงานไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่แล้วก็ทำการวัดนั่นเองนะครับและสำคัญของการใช้งานเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีชิ้นงานนะครับนะก็เอาสามารถวัดได้ละเอียดมากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกวงในนะครับจากเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเป็นการวัดแบบอนาล็อกนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีแบบดิจิตอลก็ตามแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้การใช้งานแบบอนาล็อกด้วยนะครับเนาะนี่ยัดชิ้นงานภายนอกนะครับแล้วก็สำหรับการวัดขนาดของงานนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะที่มีร่องนะครับร่องตกร่องแคบเนี่ยวัดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็คือหน้าตาเจ้าเวอร์เนียร์ที่ใช้การวัดจริงๆนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเรียนรู้ผ่านออนไลน์ไปก่อนนะฮะอาจจะยังไม่ได้มีเครื่องมือที่เป็นของจริงเนาะครับแต่ถ้าผู้เรียนมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องดูจากภาพประกอบตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ฮะถือว่าเรามีชิ้นงานอยู่ชิ้นนึงเนาะแล้วเราก็เอาชิ้นงานนั้นออกไปก่อนนะครับแล้วก็เราทำการวัดค่าที่อ่านได้ครับสเต็ปในการอ่านค่าเนี่ยก็จะมีขั้นตอนดังนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยคือต้องรู้ที่สเกลหลัก
นะครับกับสเกลรองนะครับสเกลหลักกับสเกลรองซึ่งตอนนี้ก็ขยายให้มันดูใหญ่ขึ้นมานะครับว่าตัวสเกลหลักกับสเกลรองได้เป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากเจ้าสเกลรองนะสังเกตนะว่าสเกลรองจะมีเลข0ถึง10นะครับ0ถึง10แล้วก็เวลาเราพิจารณาจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าตัวสเกลรองเนี่ยเลข0นะฮะเลข0ตัวนี้ไม่แต่ว่าเห็นใหญ่พอไหมนะครับขยายใหญ่นิดนึงนะครับตัวนี้เลข0นะครับ0ตัวนี้มันไปตรงกับสเกลหลักที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยเลข0คือสเกลตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ในช่วงของ10นะครับกับ11ถูกไหมครับ10กับ11นี่คือสเกลที่เราวัดจากตำแหน่ง0นะครับคือตัวเทียนนี่ไม่10นี่คือ15แล้วนะนี่10นะนี่10อยู่นี่10 11 12 13 14 15แล้วก็16นะมันคืออยู่ระหว่างเลข15กับเลข16นะครับแต่ยังไม่ถึง16ดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องอ่านได้ก็คือว่าค่าที่อ่านได้จากตำแหน่งแรกนะฮะก็คือ15มิลลิเมตรถูกไหมครับนี่คือชิ้นงานชิ้นนี้15มิลลิเมตรละทีนี้ความละเอียดของเจ้าเครื่องมือตัวนี้ก็จะได้ถึง2ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งในหน่วยของมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นสเกลหลักเราอ่านได้15มิลลิเมตรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1นะครับวิธีการเช็คก็คือว่าเราจะต้องดูว่าขีดเล็กๆบนสเกลรองเนี่ยมันไปตรงกับขีดใดบนสเกลหลักคำว่าตรงกันก็คือไม่เหลื่อมกันเนี่ยอันนี้คือเหลื่อมกันนะครับเหลื่อมกันตรงสุดเราก็นั่งนับไล่ไปฮะมองไปเรื่อยๆฮะจากแต่เลข0เนี่ยไล่ไปก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีเส้นบนสเกลรองกับสเกลหลักที่มันทับกันพอดีเนาะมันยังเป็นเหลื่อมฟันปลาอยู่นี่ถูกไหมครับแล้วก็ไล่ต้องนั่งไล่ฮะไล่ไปเรื่อยๆจนมาเจอขีดตรงไหนแบบนี้ฮะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่สเกลรองกับสเกลหลักนั้นตรงกันมากที่สุดนะครับทีนี้เมื่อเราพบแล้วว่ามันตรงกันตรงตำแหน่งนี้นะครับเราก็พิจารณาว่ามันคืออยู่ในช่วงไหนนะครับเราเห็นว่ามันจะอยู่ตรงระหว่าง5นะอยู่ที่ช่อง5กับช่อง6นะครับเพราะนั้นสเกลตำแหน่งที่1นะครับในการอ่านได้คือจุด5มิลลิเมตรหรือ 0.5 มิลลิเมตรถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราอ่านค่าได้แล้วจากสเกลหลักคือ15มิลลิเมตรแล้วก็รวมไปถึงค่านี้ก็คือเป็นตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งคือ 0.5 มิลลิเมตรถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราอ่านค่าต่อมาก็คือตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2ก็คือเป็นตำแหน่งทศนิยมที่2นะครับวิธีการอ่านก็คือว่าไอ้ขีดที่มันตรงกันเนี่ยนะครับไอ้ขีดที่มันตรงกันเนี่ยมันตรงกับขีดที่เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าดูจากภาพนี้มันก็คือขีดที่3นะฮะ1 2 3คือขีดที่3พอดีทีนี้1ขีดเล็กๆบนสเกลรองเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดที่ขึ้นกับเจ้าเวอร์เนียร์ชิ้นนี้นะครับว่ามันมีความละเอียดได้เท่าไหร่เวอร์เนียร์ชิ้นนี้1สเกลเล็กๆนะครับจะมีความละเอียดคือ 0.02 มิลลิเมตร 0.02 มิลลิเมตรเพราะนั้นความหมายก็คือว่าตรงเนี้ยมันตรงกับขีดที่3เราก็เอา3เนี่ยคูณกับ 0.02 นะครับมันก็จะกลายเป็น 0.06 มิลลิเมตรถูกไหมครับเพราะนั้นจะกลายเป็น 0.06 มิลลิเมตรเพราะนั้นเราก็รวมค่าที่อ่านได้ทั้งหมดนะครับจากสเกลหลักนะแล้วก็ตำแหน่งที่1แล้วก็ตำแหน่งที่2ก็จะกลายเป็นว่าค่าที่อ่านได้คือ 15.0 บวก 0.50 บวก
0.06 มิลลิเมตรเพราะนั้นค่าที่อ่านได้จากการอ่านครั้งนี้ก็คือ 15.56 มิลลิเมตรนี่คือค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือชิ้นนี้นะครับนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับโอเคเนาะอ่ะลองมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือวัดชิ้นงานจากเวอร์เนียร์คาลิเปอร์เป็นการวัดเจ้าขนาดน็อตตัวหนึ่งนะครับเราสังเกตเริ่มต้นเลยเนาะสังเกตเริ่มต้นเลยคือดูที่เลข0ของสเกลลองนะครับเลข0ตัวนี้ว่าอยู่ระหว่างเลขอะไรนะครับซึ่งก็จะวงกลมให้เห็นว่า0ตัวนี้มันก็คือถ้าไล่จากตัวนี้ครับเป็น20นะฮะนี่25เนาะอยู่ระหว่าง25กับ26 25ถึง26มิลลิเมตรนะครับเพราะนั้นหลักเริ่มต้นตัวนี้ก็คือจะได้แล้วว่าบนสเกลหลักอ่านได้25มิลลิเมตรถูกไหมครับแล้วเราก็มาดูต่อฮะมาดูเจ้าขีดบนสเกลลองว่าขีดไหนนะไล่ตั้งแต่เลข0นะไล่ตั้งแต่เลข0เลยไล่ไปเรื่อยขีดไหนไปตรงกับสเกลลองกับสเกลหลักมากสุดซึ่งถ้าดูแล้วจากภาพนี้ก็คือขยายเป็นวงใหญ่ตัวนี้เนาะมันก็จะอยู่ระหว่างขีดที่4กับ5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่าง4กับ5ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่1ก็คือ 0.4 ถูกไหมครับส่วนตำแหน่งที่2ก็เกิดจากเจ้าความละเอียดของแต่ละสเกลเนี่ย1สเกลเล็กมีความละเอียดคือ 0.02 และมันก็ไปตรงกับขีดที่3นะครับก็คือขีดนี้ขีดที่3พอดีที่ตรงกันพอดีขีดนี้1ขีดก็ได้เป็น 0.02 3ขีดก็คือ 0.06 แล้วก็นำมารวมกันครับก็จะกลายเป็น25นะครับบวกกับ 0.4บวกกับ 0.06 ก็จะกลายเป็น 25.46 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับนี่คือหลักการอ่านเจ้าเวอร์เนียร์คาลิเปอร์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับคือเจ้าไมโครมิเตอร์นะครับไมโครมิเตอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเวลาเราวัดชิ้นงานเนี่ยนะครับก็จะมีหลักการแตกต่างกันนะครับหลักการแตกต่างกันตอนนี้มาดูองค์ประกอบของเจ้าไมโครมิเตอร์กันหน่อยนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับเริ่มต้นเลยนะครับดูด้านข้างนะดูด้านข้างนะครับก็ชิ้นงานของเราคือตัวนี้นะครับเช่นเป็นทรงกลมตันลูกหนึ่งเล็กๆนะครับบางทีเรียกว่าลูกปืนก็ได้นะลูกปืนแล้วก็จะมีตัวปากที่มันเอาไว้จับวัตถุนะครับปากทั้งตำแหน่งรูปตัวที่ A ก่อนเนาะที่ A ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นบอกสเกลความละเอียดของไมโครมิเตอร์จะมีตัวเลขกำกับว่าใช้วัดแล้วมีความละเอียดเท่าไหร่เช่น 0.02 มิลลิเมตรนะครับเป็นต้นแล้วก็มาดูตำแหน่ง B ฮะตำแหน่ง B นี่คือเป็นตำแหน่งปากจับที่มันไม่เคลื่อนที่นะอยู่กับที่เลยส่วนนี้นะครับส่วนเจ้าทางขวามือตัวนี้เป็นปากจับที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ได้ยังไงฮะเคลื่อนที่ได้จากการที่เราหมุนเจ้าปลอกหมุนตัวนี้นะครับการหมุนก็คือจะเป็นการหมุนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าหาตัวนะครับเมื่อเราหมุนไปครบ1รอบแล้วนี่นะฮะสเกลบนแขนตัวนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับเป็นสเกลให้เราเห็นนะครับนี่คือเรียกว่าสเกลที่เป็นสเกลหลักนะครับแล้วก็จะเป็นสเกลที่อยู่บนปลอกด้วยนะครับนะก็จะเป็นสเกลที่เป็นปลอกนั่นคือ1รอบเนี่ยก็จะหมุนแต่เลข0จนกลับมาถึง0อีกครั้งหนึ่งก็คือจะได้เท่ากับ50ขีดพอดีนะ0เนี่ยหมุนไปการที่หมุนไปปุ๊บแขนก็จะมีการเปิดให้มันกว้างขึ้นนะครับเปิดให้กว้างขึ้นวิธีการใช้งานจริงๆเนี่ยก็คือเราก็ต้องปลดล็อกตรง 2G ก่อนนะจะมีปุ่มปลดล็อกอยู่เราก็สามารถถ้าเราปลดล็อกปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะหมุนเจ้าตัวปลอกหมุนนี้ได้นะครับเมื่อเราปุ่มปลอกหมุนปุ๊บให้เจ
จับพอดีกับวัตถุเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกซะล็อกเลยฮะกดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่มตัว F เนี่ยนะครับคือเป็นปุ่มปรับละเอียดมันจะเวลาเราหมุนเนี่ยไม่ต้องหมุนเยอะนะฮะหมุนช้าๆมันจะดังกิ๊กนะฮะเราเอาเท่า2กิ๊กก็คือกิ๊กกิ๊กพออย่าไปแบบหมุนกิ๊กนี่พังเลยเครื่องมันคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นหมุนเบาๆพอแล้วหน้าที่ของเราก็คืออ่านสเกลตรงนี้อ่านสเกลตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างดีกว่าว่าอ่านยังไงนะครับเริ่มต้นเลยกับภาพนี้นะฮะไมโครมิเตอร์อาจจะเก่าไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับนี่คือชิ้นงานก็ยังไม่ได้เปิดเนาะเราก็ต้องตรวจสอบว่าสเกลบนปอกกับสเกลที่บนแขนเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับตัวนี้คือตำแหน่งที่เริ่มต้นใช้งานคือ00นะฮะไม่มีชิ้นงานเกิดขึ้นก็คือยังอ่านไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับไอ้ตัวเนี้ยคือตัวล็อกนะครับนะถ้าปลดไปทางขวาก็คลายล็อกซ้ายก็ล็อกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เริ่มต้นกับเริ่มหมุนนะเริ่มหมุนตัวนี้เมื่อเราเริ่มหมุนเนี่ยเราสังเกตว่าตัวสเกลบนปอกเนี่ยก็จะขยับจากเมื่อสักครู่คือ0เนาะมาอยู่ที่ตำแหน่งเลข5แล้วในรอบสเกลบนปอกเนี่ยคือเลข5แต่สเกลที่แขนหลักเนี่ยยังไม่ปรากฏลักษณะเนี้ยนะครับเราจะอ่านได้ว่า 0.05 0.05เพราะว่า1ขีดเล็กๆ1ขีดเล็กๆตัวนี้จะมีความละเอียดเท่ากับ 0.01 มิลลิเมตรไมโครมิเตอร์นะครับก็จะมีตัวเนี้ยถือว่ามีความละเอียดคือ 0.01 มิลลิเมตรเพราะนั้น5ขีดก็จะกลายเป็น 0.05 นะครับ1ขีดคือ 0.01 มิลลิเมตร5ขีดก็คือ 0.05 มิลลิเมตรนะครับอันนี้เราก็ลองหมุนสักหมุนต่อไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปปุ๊บภาพนี้อ่ะไหนลองอ่านให้เวลาลองอ่านลองตอบเองนะว่าจะอ่านได้สักกี่มิลลิเมตรนะครับสเกลหลักก็ยังไม่เห็นสเกลย่อยเนาะนะครับยังเป็นเลข0อยู่นะครับนี่ขยับมาถึง25สเกลละ1สเกลคือ 0.01 นะครับเพราะนั้น25ช่องก็คือจะกลายเป็น0.25 มิลลิเมตรนะครับโอเคแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับหมุนไปนี่ตัวนี้0ตรงสเกลแขนหลักเริ่มปรากฏชัดเจนเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ตรงสเกลปอกนั้นก็จะไปตรงกับอะไรฮะสเกลหลักขีดสเกลหลักตัวนี้นะครับก็จะไปตรงกับขีดที่ประมาณ49นะครับ49ก็ถือว่า49แล้วกันนะตัวขีดนะครับก็จะอ่านไว้ว่า 0.49 มิลลิเมตรครับนะครับ0.49 มิลลิเมตรแล้วก็หมุนต่อไปนะครับตัวนี้ก็ตรงกันพอดีเลยนะตรงกันพอดีเลยฮะขยับออกนิดนึงฮะก็จะกลายเป็นแล้วครับครบรอบพอดีเลยฮะเมื่อกี้ 0.49 แล้วเนาะก็จะกลายเป็น 0.50 มิลลิเมตรเนาะ0.50 มิลลิเมตรหรือจะเป็น 0.5 ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดก็คือ 0.50 มิลลิเมตรแล้วก็หมุนต่อไปครับหมุนต่อไปปุ๊บทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่ปรากฏเพิ่มเติมเนี่ยบนสเกลหลักนะครับด้านบนแกนนะฮะนี่เส้นแกนหลักเลข0ชัดเจนเนาะแต่ว่าจะเริ่มปรากฏขีดล่างให้เห็นแล้วขีดที่เราเห็นเนี่ยเราจะรับว่ามันมีหมุนมีความหมายว่า1ขีดเล็กๆที่ห่างกันบนสเกลหลักเนี่ยเท่ากับ 0.5 นะฮะบนสเกลแขนหลักเนี่ย1ช่องเล็กๆเนี่ยจะห่างกัน 0.5 มิลลิเมตรแล้วก็เอา 0.5 มิลลิเมตรเนี่ยตั้งไว้ก่อนแล้วก็มาบวกกับสเกลบนปอกครับสเกลบนปอกเนี่ยมันจะตรงกับที่เลข15เนาะนะ15มันก็คือ 0.15 เพราะนั้นเมื่อกี้บอกว่า 0.5บนสเกลหลักและก็สเกลบนปอกเนี่ยคือ 0.15 แล้วเราก็เอามาบวกกันครับคือ 0.5 บวกกับ 0.15 ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.65 มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็น 0.65 มิลลิเมตร
วัดต่อไปครับวัดต่อไปปุ๊บตรงนี้อ่านได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ให้เวลาอ่านก่อนสเกลหลักนะครับสเกลหลักเห็นไหมก็ยังเห็น1ขีดนะข้างบนไม่คือเวลาเราจะเห็นขีดเนี่ยมันจะเห็นแบบสลับกันนะบนล่างบนล่างสลับกันไปเรื่อยนะครับตอนนี้เราจะไม่เห็นสเกลด้านบนก็อย่างนับไม่ได้ก็คือยังคงเป็น 0.5 อยู่ครับบวกอะไรครับบนสเกลรองบนสเกลปอกตัวนี้ไปตรงกับเลข45ซึ่งก็คือเอา 0.5 บวกกับ 0.45 ก็เลยกลายเป็น 0.95 มิลลิเมตรครับนะครับต่อมานะฮะปึ๊บตัวนี้อ่านเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ก็คือหมุนไปอีกรอบนะฮะตัวนี้ด้านบนก็ยังไม่เห็นนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 บวก 0.5 มิลลิเมตรนะครับ 0.5 นะครับแล้วก็บวกกับอีก 0.5 0ก็กลายเป็น 1.00 มิลลิเมตรนั่นเองโอเคนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับหมุนต่อไปอีกครับตรงนี้อ่านเท่าไหร่ครับสังเกตเนาะเราจะเห็นสเกลตรงแขนหลักเนี่ยจะเห็นขีดด้านบนเพิ่มเข้ามาแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นมันจะเห็นบนลงล่างนะฮะบนล่างบนล่างสลับกันนะฮะตอนนี้เราจะเห็นว่าสเกลหลักบนไมโครมิเตอร์เนี่ยจะเห็น2ช่องนะฮะ1ช่องมันคือ0.5นะครับเพราะฉะนั้นเห็น2ช่องก็เลยกลายเป็น1มิลลิเมตรนะครับ 1.00 มิลลิเมตรที่อ่านได้แล้วตอนนี้แล้วเราก็มาดูที่สเกลปอกฮะมันก็ไปตรงกับอะไรครับตอนนี้45 46 47 48 49 50ก็คือ50นะก็คือเป็น0จุดนะครับ 0.50 แล้วก็เอา1มิลลิเมตรบวกกับ 0.50 ครับก็เลยกลายเป็น 1.50 มิลลิเมตรนั่นเองเข้าใจนะครับลองอ่านดูนี่เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่านไม่ยากนะอ่านสเกลหลักก่อนครับตัวนี้เป็นอะไรครับ0 0.5 1ถูกไหมครับตัวนี้ก็เท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยชัดยังไม่ค่อยชัดก็เป็น 1.50 ถูกไหมครับ 1.50 ตัวนี้ยังไม่ค่อยชัดนะยังไม่ค่อยชัดยังไม่มาเต็มๆนะครับก็เป็น 1.50 บนสเกลหลักก่อนแล้วก็บวกกับสเกลรองบนปอกคือ0.05คำตอบก็เลยกลายเป็น 1.55 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 1.60 มิลลิเมตรครับลองอ่านเองนะมาต่อกันไปนะครับพานีลาเห็นสเกลหลักแล้วเนาะ 0.5 นะครับ 0.5 1 1.5 2นะครับ 2.40 มิลลิเมตรพานีลาครับ2.50 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการอ่านเวอร์เนียร์คาลิเปอร์และก็ไมโครมิเตอร์จากการใช้วัดจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เราลองมาดูส่วนที่เป็นแอนิเมชันบ้างดีกว่านะครับส่วนที่เป็นแอนิเมชันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เรามาดูที่แอนิเมชันกันส่วนนี้นะครับเว็บไซต์นี้ก็อย่างเป็นที่เคยบอกนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปศึกษาสืบค้นได้ฟรีๆเลยนะครับก็จะมีเจ้าสื่อแอนิเมชันทางฟิสิกส์เยอะมากมายเลยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในส่วนของเครื่องมือวัดเนาะก็จะมีอยู่เจ้าเวอร์เนียร์กับไมโครมิเตอร์นะครับเราเริ่มต้นที่เวอร์เนียร์ก่อนละกันนะครับนี่คือเวอร์เนียร์เนาะเวอร์เนียร์เราสามารถดูภาพมุมไกลๆก็ได้เนาะหรือมุมกว้างๆก็ได้นะครับ
ขวางๆเพื่อเห็นชัดๆนะครับทีนี้เราสังเกตเห็นว่าตัวเจ้าเวอร์เนียร์ชิ้นนี้นะครับความละเอียดของสเกลรองเนี่ยอาจจะแตกต่างกับตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะว่าตัวนี้จะเป็นความละเอียดที่อยู่ที่1ขีดเล็กๆนะครับคือ 0.05 มิลลิเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่าเขาต้องการให้มีความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็จะสังเกตว่าตัวเลขข้างบนเนี่ยจะมีอยู่3สีนะครับสีแดงน้ำเงินแล้วก็ชมพูแล้วก็เท่ากับคำตอบนะครับสีแดงก็คือบนสเกลหลักนะครับตรงกับชมพูไหมนะครับน้ำเงินก็คือสเกลที่ชี้นะครับถ้าเราลองขยับดูนะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นก็จะเกิดการรวมกันโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการอ่านก็คล้ายๆกันฮะอย่างเช่นเอาตำแหน่งหนึ่งเนาะอย่างเช่นถ้าจะเห็นว่าถ้าครูค่อยๆออกมาเนี่ยตรงสเกล0ที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเนาะจะปรากฏเฉพาะสเกลสีน้ำเงินกับสีชมพูนะครับอย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้คำตอบที่อ่านได้คือ 4.00 มิลลิเมตรนะครับทำไมจึงอ่านได้ 4.00 มิลลิเมตรครับก็เพราะว่าเลข0บนเจ้าสเกลรองเนี่ยมันไปตรงกับขีดสเกลหลักคือขีดที่4นะครับมันก็เลยกลายเป็น4มิลลิเมตรจุดอะไรครับถ้าดูขีดต่อมาคือบนสเกลรองนี้มันค่อนข้างหยาบกว่าของจริงที่พูดมาเมื่อกี้เนาะซึ่งไม่มีขีดที่มันตรงกันระหว่างสเกลรองกับสเกลหลักเราก็ดูขีดสีชมพูเลยครับว่ามันตรงกับขีดที่สีน้ำเงินตรงไหนก็คือตรงที่เลข0พอดีนะครับก็เลยกลายเป็น 4.00 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็ลองเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเห็นว่าถ้าเราค่อยเปิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีตัวสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเช่นกรณีนี้ฮะก็10มิลและ10มิลและนะครับแล้วก็มาดูสเกล0นะครับตรงกับเลขไหนตัวนี้0ก็ไปตรงกับเลข4นะครับ4ก็เป็น14ฮะ14แล้วก็มาดูสเกลรองฮะสเกลรองขีดไหนให้ไปตรงกับสเกลหลักก็คือขีดตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่าง3กับ4เพราะนั้นตำแหน่งที่1ก็คือ3นะครับส่วนตำแหน่งที่2คืออะไรฮะมันจุด5พอดีก็คือขีด1คือจุด05ก็เลยกลายเป็น 14.35 มิลลิเมตรนะครับเพราะหลักการวัดก็ประมาณนี้นะครับลองไปนั่งวัดกันดูนะครับรวมไปถึงเจ้าไมโครมิเตอร์ด้วยนะลองกลับไปที่ไมโครมิเตอร์ฮะไมโครมิเตอร์นี้ก็จะเห็นว่ามีปลอกนะครับนี่คือปลอกหมุนที่ครูบอกนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกความละเอียดนะครับว่า1สเกลเล็กๆบนปลอกนั่นคือ 0.01 นะครับส่วนสเกลบนแขนหลักๆนี่ก็คือ 0-25 มิลลิเมตร1ช่องก็เป็น 0.5 ที่บอกนะครับก็จะมีข้อมูลให้3ส่วนเหมือนเดิมฮะสีชมพูสีน้ำเงินสีแดงรวมกันนะครับอ่ะเราก็สามารถที่จะเลื่อนหมุนได้เลื่อนหมุนได้นะครับประมาณนี้นะพาไปแบบนี้นะฮะเลื่อนหมุนทีนี้ลองชิ้นงานฮะชิ้นงานถ้าชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆสอบไปฮะนี่คือน็อตนะชิ้นงานเล็กๆสิ่งที่อ่านได้คือ 2.87 มิลลิเมตรครับอ่านได้ไงฮะ 2.87 มิลลิเมตรก็ดูเริ่มต้นเลยฮะดูสีชมพูก่อนนะสีชมพูตัวนี้ก็คือดูบนสเกลแขนหลักนะครับก็คือ1ขีดคือจุด5เนาะก็เป็นนับจากศูนย์นะลงมา0 0.5 1 1.5 2ถูกไหมครับนี่คือเลข2ก็คือสเกลหลักๆได้อันที่2ครับแล้วเราก็มาดูตำแหน่งที่2ครับตำแหน่ง2คือจริงๆแล้วดูบนสเกลปอกเลยอันนี้35 36 37ก็คือ 0.37 ถูกไหมครับแล้วมองว่าตัวเนี้ยสีคือมันปรากฏข้างล่างด้วยลูกนะจะกลายเป็น 2.5 จริงๆแล้วไอ้สีน้ำเงินกับสีแดงไอ้สีชมพูกับสีเงินเนี่ยเราอ่านรวมๆกันก็ได้นะเนี่ยก็คือจุด5 1 1.5 2 2.5 2.5 นี่คืออ่านตรงๆแล้วแต่สเกลหลักแล้วก็บนสเกลปอกก็คือจุด37 2.5 บวก 0.37 ก็กลายเป็น 2.87 นะครับเพิ่มขนาดชิ้นงานลงไปหน่อยนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมฮะสเกลหลักเลยนะฮะขีดๆอันนี้คือ5เนาะ 5.5 6.5 7 7.5 8แล้วก็ 8.5
8.5บวกกับ0.28ก็กลายเป็น8.78อันใหญ่ๆเลยนี่อันใหญ่เลยฮะเริ่มมานี่เลยก็ไล่ฮะนี่กลายไปแล้วครับถึงเห็นเลข20พอดีเนาะก็เป็น20แต่ว่าไม่มีสเกลด้านล่างให้เห็นก็เป็น 20.0 แล้วก็ตรงกับขีดที่1ฮะก็คือ20บวกกับจุด01นะครับอ่ะนั้นเราลองไปลองเล่นดูเนาะลองเล่นดูนะฮะเจ้าเวอร์เนียร์กับไมโครรวมไปถึงเจ้าแอนิเมชันอื่นๆด้วยนะตอนนี้แนะนำเลยเป็นเว็บไซต์ที่ฟรีๆเลยฮะดีมากๆเลยอ่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจกับการวัดการอ่านตัวนี้นะครับก็ขอให้ลองไปทดสอบตัวเองดูนะครับเรียนรู้ได้ตลอดเลยนะครับขอให้สนุกกับการเรียนฟิสิกส์นะครับสวัสดีครับ